ต้องไปเรียนด้วยนะก็ไปเรียนด้วยเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็บอกว่าท่านก็บรรยายไปบรรยายธรรมะบรรยายอะไรไปเสร็จแล้วก็คนที่มาพวกนั้นเป็นเขาเรียกเป็นอะไรผู้อำนวยการระดับผู้อำนวยการสิ่งก้าวเพื่อทำงานของเราก็โดนสั่งเขาจะเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ให้มาเรียนหลักการทางพุทธศาสนาที่ต่อนะก็ไปเรียนผมเป็นพระนวกะก็ไปเรียนเขาด้วยหลวงพ่อบอกว่าคนมาบวชมีหลายเหตุผลใช่ป่ะบวชทีเพราะนี้รักบวชปกครองเพราะรักทีเป็นวิธีไม่เกี่ยวเน้นไม่เกี่ยวเลยว่าไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าผมบอกว่าหลวงพ่อท่านบอกว่ามีคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เหตุผลนั่นเลยไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามาตอบแทนคุณพ่อแม่หรืออะไรนั่นคือทำงานก็ประสบความสำเร็จเขามีชื่อเสียงเป็นตอนนั้นเป็นเลขาธิการของสภาวิศวกรนะแล้วก็เป็นนายกสทช.เลยบอกว่านั่นลูกก็ได้บริษัทก็ดีนะก็ผมนึกแล้วว่าท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องเชิญผมขึ้นไปพูดก่อนลบไม่พ้นหลวงพ่อบอกว่าท่านนั่นแหละท่านพูดถึงท่านเชิญท่านมาพูดหน่อยว่าเอาธรรมะข้อไหนเอาธรรมะข้อไหนไปใช้งานผมก็จำเป็นนะท่านก็เชิญผมขึ้นมาผมก็บอกท่านว่าธรรมะที่ท่านได้อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยผมก็เอาไปสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือว่าธรรมะของผู้เป็นใหญ่ก็คือผมวิหารอย่างหนึ่งต้องเมตตาสองตักกรุณาแต่ละสามต้องมีมุทิตาสี่ต้องวางเวทานะก็วิธีการแต่ตอนนี้เป็นธรรมะของผมนะเพราะว่าเมตตาคือต้องมีอะไรต้องมีใจอยากมีความประสงค์จะให้เขาได้มีความสุขนั่นคือเมตตาแผ่เมตตาเป็นการเป็นเปลี่ยนความคิดเขาพอแล้วเราแผ่เมตตาก็เอาชนะอีเฟืองได้แล้วคือแผ่เมตตาเอาแผ่เมตตาในคุณเอาชนะได้ทุกสิ่งแต่ไม่มีการปฏิบัติตรงนั้นความรู้สึกส่วนใต้กรุณาเนี่ยคืออยากให้เขาพ้นทุกข์ต้องมีการปฏิบัติเป็นบริษัทต้องให้เงินเดือนเพิ่มต้องตั้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการงานสามแล้วก็ทุกคนก็ได้ผลจากการที่เราเมตตาและการุณาแล้วเนี่ยได้ความรู้เพิ่มขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้อะไรเพิ่มขึ้นนะต้องแสดงความยินดีเขาด้วยนั่นคือมุทิตาคนเราเนี่ยบำเพ็ญบริหารไม่ถูกใช่ไหมหมายความว่าใครได้ดีก็ได้ฉาเขาอ่ะไม่ใช่เราแสดงความยินดีกับเขาใช่ไหมนะส่วนว่าถ้าเกิดเราทำทั้ง3อย่างแล้วนะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมันก็ยังด่าเราเหมือนเดิมนะครับนะดังนั้นก็ลองไปดูไปดูมงคล38ดูประมาณข้อ35เราบอกว่าคนเราได้มี3สถานภาพทุกคนเหมือนกันหนึ่งสถานภาพในสายตาคนอื่นถ้าเขาเห็นว่าเราดีเขาก็ชมถ้าหาเห็นว่าเราไม่ดีเขาก็ด่าสองสถานภาพที่เราอยากเป็นถ้าเราอยากรวยอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากได้รับผ่านเราต้องถือต้องปฏิบัติด้วยตัวเองใครก็ทำให้ได้นะครับสามสถานภาพที่แท้จริงที่เราเป็นอยู่ณขณะนี้มันคือสถานภาพที่สามดังนั้นถ้าเขาชมก็ไปดูที่มันควรชมไหมถ้ามันควรชมก็มีคนจะต้องไปเลิกอะไรถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเขาด่าก็จะดูที่มันควรด่าไหมถ้ามันควรด่าทุกคนจะต้องปรับปรุงถูกไหมดังนั้นไม่ใช่ไปแก้ตัวการระวังดังนั้นตรงเนี้ยก็เป็นโยนิโสมนสิการอย่างเดียวนะว่าโยนิโสสัมมนสิการคือทำใจให้ถูกต้องให้แยกขายนะเพราะว่าเราทุกคนเหมือนกันหมดเราสามารถที่จะทำใจเรื่องนี้ได้นะครับส่วนที่บอกว่าท่านทำผมว่าเอากำลังข้อไหนมาปฏิบัติเนี่ยผ
มักจะสอนเรื่องนี้ว่าสภาพทั้งหมดที่เราเจอในงานมันจะเป็นอย่างนี้มันเหมือนมีเป็นที่โผล่ตัวเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีข้างบนข้างขวาข้างซ้ายข้างหน้าข้างหลังข้างล่างถูกไหมฮะว่าข้างบนคืออะไรข้างล่างข้างหลังคืออะไรข้างหน้าคืออะไรอะไรตรงเนี้ยนี่คือปัญญาเนี่ยมีเพื่อนงานข้างหลังก็มีเพื่อนหลังของงานได้รับรองนี่แฉมปัญญาแล้วไม่ใช่ผมนะนะตอนนี้โอเคก็จะตรงลงมาแล้วคือตอนนั้นที่ท่านเชิญผมไปที่ผมไม่ได้พูดยาวเนี่ยผมพูดสั้นๆว่าที่ท่านได้สอนผมมาหลายวันช่วงนี้ผมปวดอยู่เนี่ยก็จะมีอย่างนี้ที่เราเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็บอกท่านว่าท่านพุทธเจ้าสอนให้รู้จักหน้าที่นะครับแล้วก็หน้าที่ของใครทำอะไรเนี่ยฮะแต่ผมก็จบลงตรงที่บอกว่าผมไม่ได้พูดยาวบอกว่าตอนนี้ผมเป็นลูกศิษย์มีหน้าที่มาเรียนหนังสือแต่ท่านเชิญผมมาทำหน้าที่บอกว่าใช้ธรรมะข้อไหนไปปฏิบัติผมก็คิดว่าผมบอกหมดแล้วขอกลับไปทำหน้าที่ลูกศิษย์เก่าๆนะครับเออแต่ก็แค่นั้นนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคือสมัยพุทธกาลไม่มีโปรเจกต์แมเนจเมนต์มันพยายามหาอยู่ว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้อไหนนะเพราะนั้นคงต้องดูข้อท้ายข้างนั้นคงต้องดูตรงเนี้ยระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างใช่ป่ะเขาจ้างเราทำงานก็คงต้องดูอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้สำหรับในเราเองเราก็ต้องไล่ดูตรงเนี้ยว่าเราทำครบหรือยังแต่ว่าสมัยพุทธกาลท่านสอนอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ลูกจ้างอนุเคราะห์นายจ้างอย่างนี้ก็เราจ้างเข้ามาทำงานก็ทำงานให้เรียบร้อยใช่ป่ะผมต้องทำงานให้เรียบร้อยเท่านั้นใช่ป่ะเพราะว่าผมหาข้ออื่นไม่มีแล้วนำความดีของนายจ้างไปเผยแพร่ให้ลูกจ้างเราเรื่อยๆนะครับอย่าลืมทำนายจ้างลำบากนะครับอันนี้ใครดูแล้วบ้างมีใครดูแล้วบ้างต้องมือหน่ะยังมีใช่ไหมทำไมมีว่าเลยอันนี้คือหน้าที่เรานะหน้าที่เราที่ต้องทำงานอันนี้หน้าที่มีแฟนด้วยหน้าที่มีแบบแล้วแต่นะงานอะไรก็แล้วแต่เล่นเล่นเท่ๆนะนะก็กิจกรรมที่เป็นของเจ้าของในน้ำพี่เองคือเราแต่เนี่ยว่าแต่ก็ผมแทนเจ้าของงานด้วยสีส้มแทนเราด้วยสีฟ้าแทนผู้รับเหมาแทนดีไซเนอร์สีคอนสีหมวกเป็นโปรเฟชชั่นอลเรียนหรือเทียมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้เจ้าของงานทำเองเจ้าของงานใส่หมวกใบนี้ด้วยยังมีสิทธิกรรมอยู่ดีแต่เจ้าของงานใส่ตัวนี้ด้วยครับแต่เราบอกเจ้าของงานว่าท่านจะทำเลยครับท่านทำก็ประหยัดค่าจ้างผมไปเท่านั้นแหละถึงว่าจะจ้างเรา20 ล้านก็ประหยัดเป็น20 ล้านแต่ฝีมืออย่างท่านนะครับ ท่านไปทำอย่างอื่นมากกว่า20นะครับอันนี้ให้พวกผมทำนะครับ เราบอกความจริงนะไม่ใช่ไปเรียนยอเท่าจริงไหมถูกไหมเออจริงถ้าพูดแน่สงสารไม่เอาไปหมดทำไมไปทำได้ละนี่ให้ดีไซน์เรื่องทำนะเพราะนั้นดีไซน์เรื่องใส่หมวกไปนี้ด้วยนะอันนี้เป็นเหมาทันทีไปเลยให้ผู้รับเหมาทำนะถ้าผู้รับเหมาทำเนี่ยโมเดลมันจะกลับทางกันหมายความว่าจากเจ้าของงานมาถึงผู้รับเหมาเลยดังนั้น PM แต่ดีไซเนอร์มันจะอยู่ใต้นี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในระบบบริหารเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่มีเช็คแอนด์บาลานซ์ถูกไหมที่3ข้อที่ผมพูดก็เลยจำเป็นต้องมีอินดิพีเดนต์เช็คเกอร์
เราต้องขายไอเดียนี้ให้ได้นะฮะอย่างนี้ตามที่บางครั้งมีหลายโครงการที่อย่างคนจะถามว่าคนนี้ว่าเอาทั้งหมดเลยนะฮะทำแล้วปลายทางจะทะเลาะกันทุกทีนะครับเพราะไอ้ตอนแรกเนี่ยก็ยังดีกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่พอไปถึงปลายทางเนี่ยทุกคนจะมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพราะทุกคนมีความเห็นใจได้มันเห็นใจเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะเมื่อก่อนไปฟังเขาเลคเชอร์เนี่ยที่ผม2วันไปช่วยทางด้านคนเนี่ยเขาบอกว่าระบบคนที่คิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอันด้านหนึ่งก็คือคิดแต่ฝ่ายซ้ายทุกอย่างเข้าไปหมดนะทำให้ทุกคนเท่ากันก็คือทำให้ทุกคนจนเท่ากันใช่ไหมส่วนอีกอันนึงก็คือระบบในทุนนะผ่านมา30-40ปีเนี่ยคือในทุนเห็นแก่ตัวใช่ไหมเพราะว่านะไม่ใช่ผมว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งในทุนชนะนะใช่ไหมอย่างคนจีนเคยคิดแบบซ้ายจัดเลยใช่ไหมแล้วก็พอมาเอาปรับเป็นคอมมิวนิสต์ในทุนเนี่ยโอ้ยก็เลยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเพราะแบบพอให้เท่าๆกันมันก็ทั้งเหนื่อยทั้งตายไม่เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเห็นไหมครั้งแรกมีคนอยู่คนเดียวมันก็บอกงานนะแล้วมันมีเราเข้ามาเราก็มาแบ่งส่วนของเจ้าของงานที่เป็นส่วนใหญ่มาทำแต่เจ้าของงานยังอยู่นะแล้วก็หาดีไซเนอร์มาให้ตามความประสงค์โดยตั้งความประสงค์ไว้นะฮะถ้างานมันใหญ่มากเราจะตอกเข็มก่อนก็เนี่ยแล้วก็มาหาคนมาทำรับเหมาทั้งหมดอันเดียวเลยนะซึ่งเวลานี้เราก็มีหลายโครงการที่เราคิดว่าเอาแบบทางด้านการตลาดจบก็จบเสร็จแล้วเอามาให้ผู้รับเหมาดีไซน์ดีเทลไปหมดเลยแล้วกันแล้วเราเป็นมีเป็นเช็คเลยนะอย่างเช่นการของ property project ที่จะมีให้เราเรื่อยๆตอนนี้ก็มีเรื่อยแล้วเราถ้าอยากแยกก็แยกมานะแต่ว่าปกติเราจะไม่แยกทุกอย่างให้คนอื่นเขาทำมาหากินบ้างนะก็แบบแล้วนี้ก็ที่ว่าเป็นได้หลายพวกก็ได้หลายพวกก็แบบนะแล้วทางนอนก็ประสานกันทางตั้งก็ขึ้นมาผ่านไลน์ตอนนี้ใช้ไลน์นะตอนก่อนที่ใช้ที่ว่าหน้าตาอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมีโครงการเดียวอันนี้คืออันเดิมนะอันนี้คืออันเดิมนะอันเดิมหมายความว่าเราเข้าในระบบพาสเวิร์ดแล้วก็เป็นหลายๆโครงการนะแต่ตอนนี้อันที่ให้เราทำตอนหลังที่เราใช้เส้นหมดอันสุดท้ายไงที่ผมให้อันที่เปลี่ยนเป็นคือเนี่ยเป็นอันเก่าเป็นเก่าหมายความว่าที่บอกให้เด็กไปทำเป็นแต่ละโครงการเป็นแต่ละหน้าต่างนะยืนอยู่ไหนก็เอาไม่ได้ทำเหรอแล้วเลี้ยงขายไว้ต่างกันเดือนโอ้ยทำไมยังทำเนาะเนี่ยเก่งใจกันไปเนี่ยนะโอเคพอแล้วโอเคคำถามคือเราทำงานแล้วก็มีการวางแผนนะมีการวางแผนให้อันนี้ก็เป็นระบบวางแผนอันนึงนะซึ่งตอนนี้ที่ฝ่ายทีมของเราหรือว่าเขาก็หาไอเดียอธิบายเยอะเดี๋ยวต่อไปเราจะพัฒนาไปมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเราจะมีแอปของเราเองเราจะมีแอปของเราเองอันนี้เป็นอันที่ผมไปวางระบบให้กับ EMC ครับนะตอนนี้เป็นสเกจดูเดือนนี้ไม่ไปหรอกแต่ลูกเห็นทั้งนั้นว่าอย่างไรเดือนนี้เห็นอะไรครับก็จะเป็น3เดือนเช่นเดือนนี้เรื่องต่อไปเห็นอะไรครับ
เดือนต่อไปอย่างไรครับเดือนต่อไปอย่างไรเนี่ยเห็นไหมว่าเดือนมันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะขึ้นมาตามสิ่งที่เห็นนะครับจะเห็นเป็นกราฟิกนะครับนี่เห็นอะไรครับก็จะเห็นหมดอย่างเงี้ยนะแล้วสิ่งที่ทำให้เห็นจริงเห็นจังก็คือเอากล้องกระดิ่งกล้องกระดิ่งอันนี้คืองานที่น้องจอบที่ผมไปช่วยเขาครับก็มันก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าเรารู้แล้วว่าไม่ทันงานเนี่ยมันต้องการ15เดือนแต่มันมีเวลา9เดือนเองเราจะให้ไปช่วยเราบอกว่าถ้าจะทำให้เสร็จเนี่ยต้องเอาอะไรออกอะไรออกนะแล้วก็ต้องทำวิธีเนี้ยเพราะว่ามีวิธีเดียวให้เห็นจริงเห็นจังเลยแล้วเอาภาพเอากล้องไปติดนะแล้วก็จะเห็นผมก็บอกท่านผู้ใหญ่ว่าท่านเอากล้องไปติดเถอะไม่ติดตามหรอกขนาดท่านเอากล้องปลอมท่านยังกล้าติดนะต่อไปให้เราจะมีนี้นะต่อไปให้เราจะมีนี้ทำพิกกำลังทำอยู่เพราะนั้นเราจะไปสเต็ปแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีงานที่จะเข้ามาเรื่อยๆมีถ้าพวกเราใครอาสานะก็อาสากับดร.ธีรธรขอบพงธรเพราะว่าตอนนี้เรากำลังปวดหัวว่าพม่าจะสร้างห้องใต้ดิน3ชั้นแล้วก็ตึกสูง38ชั้นเขามีความเชื่อว่าเราทำได้แต่เราเนี่ยกลัวว่าไปทางโน้นแล้วจะเจ็บตัวเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของการไม่โลภเราก็บอกว่าเดี๋ยวหาพวกที่นั้นไปจดทะเบียนหาทางจอยเวนเจอร์เราให้เขามากกว่าเราแล้วกันหมายความว่าเขาให้ทะเบียนเรา49คือถ้าเรามากกว่าเขาเหนื่อยนะเหนื่อยถ้าเกิดโดนชักดาบหรือว่าต้องไปเล่นอะไรต่างๆซึ่งเราเล่นไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราไม่รอดแล้วไปอย่างนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีระบบเรามีอะไรหมดจะขาดคนตอนนี้ยังขาดอยู่นะไปกำลังได้เลยแล้วก็ถ้าเราพร้อมเราก็ไปนะแต่ว่าผมคิดว่ายุทธวิธีเราเองเราให้ทางรุ่น51เรา49แต่49เราบนหัวนะให้สังเกตดู